สิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับคนที่คุณไม่รู้จักสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Book City Channel ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมป๊อป Book City ครับช่อง Book City ของผมก็จะนำความรู้จากหนังสือที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็จะออกคลิปทุกๆวันเสาร์ถ้าใครที่อยากจะมีความรู้ใหม่ๆก็สามารถ Subscribeแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับหนังสือที่จะมาเล่ากันให้ฟังวันนี้นะครับชื่อว่า Talking to Strangers แปลก็คือคุยกับคนแปลกหน้าหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Malcolm Gladwell นะครับเป็นนักเขียนที่ค่อนข้างจะโด่งดังแล้วก็มีผลงานแล้วหลายชิ้นก่อนหน้านี้ผมก็เคยรีวิวหนังสือของเขาไปแล้วเล่มนึงชื่อว่า Outliers ที่พูดเกี่ยวกับเบื้องหลังของความสำเร็จเล่มล่าสุดนี้มีแต่เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าใครมีโอกาสผมก็แนะนำให้ไปอ่านกันนะครับสิ่งที่คุณMalcolmพูดถึงในเล่มล่าสุดนี้นะครับก็มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันเราทุกคนนะครับพบปากกับคนแปลกหน้าอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดกันคนละภาษาคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันหรือว่าคนที่มีความเชื่อแล้วก็ค่านิยมที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละอย่างมันก็ทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้มากขึ้นเราเห็นอยู่ในคลิปกันบ่อยครั้งนะครับที่มีคน2คนหรือ2กลุ่มที่มาพบปะเจอกันเป็นครั้งแรกแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดกันแล้วก็เกิดเรื่องเมื่อคลิปเหตุการณ์พวกนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนแต่ละคนที่เข้ามาดูก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วก็จะดูว่าอีกฝ่ายนึงผิดแล้วก็อีกฝ่ายนึงถูกแล้วก็จะให้เหตุผลซึ่งก็อาจจะถูกในระดับนึงแต่เหตุผลเบื้องหลังที่แท้จริงอาจจะเป็นเพราะว่าคนเราไม่ค่อยชำนาญกับการพบปะกับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้คุณMalcolmจะมาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในข่าวสารแล้วก็จะมาดูว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้างที่คนเราใช้เพื่อที่จะค้นหาเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็จะมาดูว่าทำไมข้อผิดพลาดถึงเกิดขึ้นได้และเราควรทำอย่างไรไม่ให้มันเกิดขึ้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับในปี2015มีสตรีผิวสีนามว่าซานดราแบลนด์กำลังขับรถอยู่แล้วก็ถูกนายตำรวจผิวขาวสั่งให้จอดรถตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่นางก็เริ่มจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากก็เลยเอาบุหรี่ขึ้นมาสูบนายตำรวจคนนี้ก็ขอให้เธอหยุดสูบบุหรี่ไปๆมาๆเริ่มจะมีปากเสียงจนสุดท้ายนายตำรวจคนนี้ลากเธอออกมาจากรถแล้วก็จับเธอเข้าคุกหลังจากนั้นเพียง3วันเธอก็ฆ่าตัวตายในคุกถ้ามองกันผ่านๆนะครับคนส่วนมากก็จะโทษเหตุผลการเหยียดสีผิวเป็นต้นเหตุแต่คุณMalcolmคิดว่ามันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเหตุการณ์นี้ตอนท้ายนะครับมันมีปริศนาอยู่2อย่างเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าปริศนาข้อแรกนะครับทำไมคนเราไม่สามารถเห็นได้ว่าคนแปลกหน้ากำลังโกหกเราอยู่ถ้าพูดถึงองค์กรลับสุดยอดนะครับก็คงไม่พ้น CIA แต่ทราบไหมครับว่าในอดีต CIA โดนสายลับจากคิวบาโซเวียตแล้วก็เยอรมันตะวันออกแทรกซึมเข้ามาในองค์กรถึงขั้นที่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงๆด้วยนะครับนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับทั้งนั้นที่ CIA เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านนี้อย่างมากที่สุดพอเวลารายชื่อที่แทรกซึมเข้ามาในองค์กรถูกเปิดเผยไปเนี่ยคนใน CIA ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าคนพวกนี้เป็นสายลับปริศนาข้อที่2นะครับทำไมในบางครั้งการพบปะกับคนแปลกหน้าอย่างซึ่งหน้าทำให้เราไม่สามารถบอกได้ว่าเขากำลังโกหกอยู่มากกว่าตอนที่เราไม่เจอเขาซะอีกช่วงก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษแล้วก็นักการเมืองอีกหลายคนของอังกฤษได้เดินทางไปพบปะกับฮิตเลอร์เพื่อที่จะดูเจตนาเขาว่าจะมีการเกิดสงครามหรือเปล่าพอเวลากลับมาที่อังกฤษนะครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าฮิตเลอร์ไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่น่าจะเริ่มสงครามแน่ๆในขณะที่คนนักการเมืองที่ไม่ได้ไปหาฮิตเลอร์เนี่ยนะครับเขาบอกแล้วว่าอย่าไปเชื่อฮิตเลอร์เขาจะต้องเริ่มสงครามแน่ๆและแน่นอนครับสุดท้ายฮิตเลอร์ก็เริ่มสงครามขึ้นจริงๆและคนที่ไม่ได้ไปเจอกับฮิตเลอร์เนี่ยก็พูดถูกเรื่องแบบเดียวกันก็เกิดขึ้นกับผู้พิพากษาที่สหรัฐนะครับผู้พิพากษาบางท่านจงใจที่จะเจอตัวผู้ต้องหาก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะให้เขาประกันตัวหรือเปล่าเพื่อที่จะเพิ่มความแน่ใจว่าเขาจะไม่ไปก่อ
อาชญากรรมอีกแต่จากการทดลองนะครับการใช้อัลกอริทึมในการตัดสินใจว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเนี่ยมันคาดเดาได้ดีกว่าตัวผู้พิพากษาสิอีกคำตอบของปริศนาพวกนี้คืออะไรเรามาฟังกันต่อนะครับในปี1996เครื่องบินรบของประเทศคิวบาได้ยิงเครื่องบินพลเรือนของประเทศสหรัฐลง2ลำที่บินอยู่ในน่านฟ้านานาชาติเครื่องบิน2ลำนี้เป็นเครื่องบินขององค์กรที่ช่วยเหลือคนที่ต้องการจะลี้ภัยจากประเทศคิวบาจากการสืบสวนพบว่า1วันก่อนเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่พยายามเตือนองค์กร CIA แล้วว่าอาจจะมีการยิงเครื่องบินลงเมื่อข่าวนี้รั่วไหลออกไปก็มีการกล่าวหาว่า CIA ปล่อยปละละเลยหลังจากนั้นไม่กี่วันเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ได้ออกไปสัมภาษณ์กับ CNN เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันฟังดูลงตัวมากเกินไปจึงเกิดการสืบสวนภายใน CIA ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศคิวบาหลังจากถูกสัมภาษณ์ก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติแต่หลังจากนั้น5ปีเขาพบว่าคนคนนี้แหละเป็นสายลับจากอิทธิพลฮอลลีวูดนะครับทำให้เราคิดว่าคนที่เป็นสายลับมีเอกลักษณ์ที่ลึกลับและก็ซับซ้อนแต่จริงๆแล้วคนพวกนี้ก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปในการหาคำตอบปริศนาที่1 นะครับเราจะต้องไปดูงานวิจัยของนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่ชื่อว่าทิมเลวินทฤษฎีที่เขาเสนอขึ้นมานะครับชื่อว่า Truth Default Theory แปลตรงๆนะครับก็คือทฤษฎีตั้งค่าความจริงทฤษฎีนี้กล่าวว่าคนส่วนมากจะเชื่อก่อนว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังพูดความจริงและเป็นคนซื่อสัตย์ถ้าจะให้คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกหกอยู่จะต้องมีหลายๆสิ่งที่มาสะกิดมากเพียงพอที่จะให้ข้ามเกณฑ์ความเชื่อขั้นต่ำได้และเกณฑ์ความเชื่อขั้นต่ำที่คนส่วนมากตั้งไว้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงและบ่อยครั้งตัวเราเองนี่แหละที่คิดว่าเรากำลังคิดผิดอยู่ง่ายๆก็คือจะต้องมีหลักฐานเยอะมากจริงๆที่จะทำให้เราคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกหกอยู่แน่ๆคำถามที่ว่าไม่รู้ได้ยังไงว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกหกอยู่มันเป็นคำถามที่ไม่ถูกต้องคำถามที่ควรจะถามก็คือมันมีสิ่งมาสะกิดมากพอหรือเปล่าที่ทำให้เราไม่สามารถเชื่อได้อีกว่าคนคนนี้กำลังพูดจริงอยู่ในตัวอย่างที่พูดไปนะครับเขาได้ไปสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ที่ได้สืบสวนผู้ต้องหา5ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็กล่าวว่าตอนนั้นที่เขาสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่ผิดปกติอยู่บ้างแต่อีกฝ่ายนึงก็สามารถอธิบายได้หมดก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรต้องบอกก่อนนะครับว่าทฤษฎีนี้กำลังพูดถึงคนส่วนมากนั่นก็หมายความว่าก็มีคนบางคนที่เป็นตรงกันข้ามและจะคอยตั้งข้อสงสัยกับทุกคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2008นะครับก็ได้มีการเปิดโปงจอมหลอกลวงอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าเบอร์นี่เมดอฟเขาได้ก่อตั้งการลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่ที่มีมูลค่าเสียหายประมาณ 65,000 ล้านดอลลาร์คนที่หลงกลไปลงทุนกับเขานะครับก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมทั้งนั้นการสืบสวนภายหลังพบว่ามีคนหลายคนเหมือนกันที่ตั้งข้อสงสัยกับตัวเบอร์นี่เมดอฟแต่มันก็ไม่ได้มีมากพอที่เขาจะหยุดเชื่อแต่ก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อตัวเบอร์นี่เลยตั้งแต่แรกแล้วก็ผลักดันให้มีการสืบสวนแต่ก็ไม่สำเร็จในนิทานรัสเซียนะครับจะมีลักษณะตัวละครตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า Holy Fool แปลง่ายๆก็คือคนโง่ศักดิ์สิทธิ์ตัวละครประเภทนี้นะครับเป็นคนนอกคอกที่ไม่มีใครคบด้วยแต่เขาจะพูดความจริงอยู่เสมอในปัจจุบันคนประเภทที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือพวก whistleblower หรือก็คือคนแจ้งเบาะแสการทำผิดซึ่งคนพวกนี้ก็มีประโยชน์อยู่มันฟังดูดีนะครับว่าถ้าคนเรามีความสงสัยมากกว่านี้ปัญหาพวกนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ถ้าคนเราทุกคนมัวแต่สงสัยซึ่งกันและกันสังคมคงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้การมีเพื่อนฝูงก็คงยากมีอีกข้อหนึ่งที่ควรคำนึงถึงนะครับในบางเหตุการณ์คนเรามักจะโทษผู้นำว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็จะกล่าวหาพวกเขาว่าเขาพยายามปกปิดอยู่แต่มันเป็นไปได้นะครับว่าพวกเขาแค่ไม่แน่ใจมากพอแค่นั้นเองในโลกที่บางครั้งคนโกงสามารถรอดตัวไปได้มันไม่เพอร์เฟกต์นะครับแต่ในโลกที่ไม่มีใครเชื่อกันและกันมันอาจจะแย่กว่านั้นมากคำตอบของปริศนาข้อที่2คืออะไรมาฟังกันนะครับในปี2007นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวอังกฤษชื่อว่าเมริดิธ เคอร์เชอร์ได้ถูกฆ่าในเมืองเปโรเจียประเทศอิตาลี
มีหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าฆาตกรคือชายที่มีนามว่ารูดี้แต่การสืบสวนกลับไปโฟกัสกับเพื่อนร่วมห้องของเขาเป็นสาวอเมริกันชื่อว่าอแมนดาน็อกส์ทั้งๆ ที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนเหตุผลที่เขาสงสัยอแมนดาน็อกส์ก็คือเธอมีกิริยาที่ไม่สมเหตุสมผลกับการที่เพื่อนร่วมห้องเธอเพิ่งเสียชีวิตไปทางการประเทศอิตาลีได้ตัดสินให้อแมนดาน็อกส์จำคุกเป็นเวลา26ปีคุณเคยดูหนังไหมครับที่พอเวลานักแสดงต้องการจะโชว์อารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่ง Action. และนักแสดงส่วนมากก็จะใช้กิริยาที่มันมากกว่าความเป็นจริงในการโชว์อารมณ์นั้นออกมากลยุทธ์ที่กำลังพูดถึงในข้อนี้เรียกว่า transparency แปลก็คือความโปร่งใสมันเป็นความเชื่อที่ว่าคนเราทุกคนมีสีหน้าและกิริยาที่คล้ายกันในการโชว์ความรู้สึกและอารมณ์แต่ชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับนักสังคมศาสตร์ได้ทำงานวิจัยในข้อนี้และเขาก็พบว่าคนธรรมดาทั่วไปสามารถแปลความหมายของสีหน้าและกิริยาได้ถูกต้องแต่เมื่อพวกเขาไปทดลองสิ่งนี้กับคนเผ่าปาโปนิกวินีและก็เผ่าอื่นๆคนพวกนี้กลับแปลสีหน้าและกิริยาผิดซะเป็นส่วนใหญ่นอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีงานวิจัยที่บอกว่าคนเราทุกคนมีการใช้สีหน้าและกิริยาที่แตกต่างกันไปในการสื่ออารมณ์และความรู้สึกนี่ทำให้เห็นว่าความเชื่อในความโปร่งใสมันไม่ถูกต้องเสมอไปสำหรับคนที่เรารู้จักและก็คุ้นเคยอยู่แล้วเราก็สามารถคาดเดาสีหน้าและกิริยาของเขาได้แต่ในเมื่อเราไม่รู้จักคนแปลกหน้าเราก็จะต้องพึ่งสิ่งนี้ในการค้นหาว่าเขามีเจตนาอย่างไรมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันมากเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการจะพบปะผู้คนเพื่อที่เราจะรู้สึกความเป็นมนุษย์แต่สีหน้าและกิริยาก็สามารถส่งสัญญาณที่ผิดๆให้เราได้กลยุทธ์ที่พูดไปตอนแรกนะครับที่ว่าเราจะเชื่อก่อนเสมอว่าอีกฝ่ายนึงกำลังพูดความจริงอยู่ถ้าบวกกับกลยุทธ์ข้อนี้ที่ใช้กิริยาตรงกับความคิดนั้นมันก็จะยิ่งให้ความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเช่นถ้าสมมติอีกฝ่ายหนึ่งมีท่าทางที่มีความมั่นใจเราก็จะยิ่งเชื่อว่าเขากำลังพูดความจริงอยู่แต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนมีพิรุธเราก็จะคิดว่าเขาอาจจะโกหกอยู่แต่นี่เป็นความเชื่อที่สังคมตั้งขึ้นมาเท่านั้นเพราะคนเราก็ไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนบางคนมีท่าทางและเจตนาที่ตรงกันแต่บางคนก็ไม่ตรงกันอย่างเช่นฮิตเลอร์แล้วก็เบอร์นีเมดอฟที่เขาพูดอย่างแต่ทำอย่างสาวอเมริกันอแมนดาน็อกส์ก็อาจจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันอแมนดาไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือแคร์เท่าที่เจ้าหน้าที่คิดว่าควรจะเป็นจึงคิดว่าเธอมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมแต่จริงๆแล้วอแมนดาเพิ่งรู้จักกับผู้เสียชีวิตประมาณแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กลยุทธ์นี้ตัดสินใจเธอไปเรียบร้อยแล้วในปี2011หลังจากที่ได้เข้าคุกไปแล้ว4ปีอแมนดาก็โดนปล่อยตัวและในปี2015ก็โดนยกฟ้องทุกข้อหาเชื่อว่าเรื่องแบบนี้คงจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราคิดนะครับแล้วถ้าคนแปลกหน้าคนนั้นไม่มีความจงใจที่จะบอกความจริงกับเราเลยสักนิดเดียวเราควรจะทำยังไงครับในปี2003 CIA ได้จับตัวคาลิดเชคโมฮัมหมัดชื่อย่อก็คือ KSMซึ่งเป็นผู้ต้องหาตัวสำคัญในเหตุการณ์11กันยาในระยะเวลา4ปีตัว KSM ถูกสอบปากคำโดยที่ใช้เทคนิคที่อาจจะเรียกว่าเข้าข่ายการทรมานและสุดท้ายเขาก็สารภาพความจริงออกมาทั้งหมดปัญหาก็คือสิ่งที่เขาสารภาพออกมามันฟังดูเกินความเป็นจริงมากๆจึงทำให้ CIA คิดว่าเขาแค่สารภาพออกมามั่วๆเพื่อที่ให้หยุดการทรมานแค่นั้นหรือเปล่างานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคนิคพวกนี้พบว่ามันมีผลกระทบเกี่ยวกับความทรงจำของผู้ที่โดนกระทำทำให้สิ่งที่พูดออกมาอาจจะไม่ตรงกับความจริงเสมอไปซึ่งนี่ก็เลยเป็นปัญหานะครับเพราะว่ายิ่งต้องการจะให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดความจริงออกมาเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่สามารถพูดความจริงออกมาได้ทั้งสองกลยุทธ์ที่พูดออกมาแล้วมันมีข้อบกพร่องทั้งนั้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคมคุณคิดดูนะครับคุณจะกล้าจ้างพี่เลี้ยงมาให้ดูแลลูกคุณหรือเปล่าถ้าคุณไม่เคยเห็นพี่เลี้ยงคนนั้นเลยสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเราควรจะยอมรับว่าเราไม่สามารถรู้เกี่ยวกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ทั้งหมดและไม่ควรหมกมุ่นกับการหาเจตนาของเขาดูตัวอย่างตำรวจอิตาลีสิครับพวกเขารู้สึกมั่นใจมากๆว่าตัวแมนด้ามีส่วนร่วมในการฆาตกรรมเลยไม่สนใจหลักฐานอื่นๆเลยเราตัดสินคนผิดๆอยู่เสมอฉะนั้นเราควรใช้ความระมัดระวังและความถ่อมตนในการสร้างปฏิสัมพันธ์จะดีกว่ามันมีอีกปัจจัยนึงนะครับที่อาจจะทำให้คนสามารถเข้าใจกันผิดได้
ก่อนจะถึงกลางยุค60นะครับในประเทศอังกฤษเขาใช้ระบบแก๊สที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งเป็นแก๊สที่อันตรายมากในช่วงนั้นมีคนจำนวนมากที่คิดสั้นโดยการดมแก๊สนี้เข้าไปในบ้านตัวเองหลังจากนั้นไม่นานทั้งประเทศก็เปลี่ยนมาใช้ระบบแก๊สธรรมชาติแทนมันมีความคิดที่เรียกว่า displacement แปลก็คือการมาแทนที่ในเมื่อระบบแก๊สไม่สามารถช่วยในการคิดสั้นได้คนส่วนมากก็คิดว่าคนที่ต้องการคิดสั้นก็จะหาวิธีอื่นแทนแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยอัตราการคิดสั้นก็ลดลงอยู่เรื่อยๆปัจจัยที่3นี้ไม่ใช่กลยุทธ์นะครับแต่เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อลดการเข้าใจผิดกันปัจจัยนี้เรียกว่า coupling ผมแปลว่าของคู่กันแล้วกันนะครับความคิดก็คือการกระทำบางอย่างมันสามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์หรือสภาวะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากตัวอย่างประเทศอังกฤษนะครับคนตั้งใจที่จะคิดสั้นเพราะมีวิธีที่ง่ายและไม่เจ็บปวดอยู่ในบ้านตัวเองมากกว่าการที่เขาต้องการจะทำอย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าเขาต้องการทำอย่างนั้นจริงๆเขาก็จะต้องหาวิธีอื่นในการคิดสั้นซึ่งตัวเลขที่เห็นก็ไม่ใช่อย่างนั้นในกรณีอาชญากรรมก็คล้ายกันนะครับบางพื้นที่อาจจะมีอาชญากรรมที่มากกว่าที่อื่นในเมืองแคนซัสซิตี้ประเทศสหรัฐเขาได้ทดลองหลายๆวิธีในการลดอัตราอาชญากรรมวิธีที่ดีที่สุดที่เขาค้นพบนะครับก็คือส่งตำรวจไปลาดตระเวนพื้นที่ที่มีอาชญากรรมสูงแล้วก็ให้อำนาจตำรวจในการค้นตัวผู้ที่มีความน่าสงสัยผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออาชญากรรมในพื้นที่นั้นลดลงไปครึ่งหนึ่งและก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นในพื้นที่อื่นเหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนพวกนี้มีแหล่งอาศัยและก็คุ้นเคยกับพื้นที่นั้นๆพอเวลาเห็นอย่างนี้เมืองอื่นก็อยากจะทำตามแต่สิ่งที่เขาลืมทำก็คือเขาไม่ได้เจาะจงไปในพื้นที่ที่มีอาชญากรรมสูงแต่กลับใช้กลยุทธ์นี้กับทุกที่ถ้ารวม3สิ่งที่พูดไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับเรากลับมาพูดถึงสาวผิวสีนะครับมันเกิดข้อผิดพลาดกับทุกข้อที่พูดมาแล้วสิ่งแรกนะครับตำรวจในสหรัฐโดนฝึกมาให้คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนอันตรายและอาจจะมีปืนจึงทำให้มีการระแวงที่สูงขึ้นและไม่สามารถคิดได้ก่อนว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนซื่อสัตย์และพูดความจริงนายตำรวจที่สั่งให้สาวคนนี้จอดรถก็คิดแบบนี้เช่นกันสิ่งที่สองนะครับนายตำรวจคนนี้คิดไว้ก่อนแล้วว่ากิริยาของคนที่มีอะไรปิดบังควรจะเป็นยังไงสาวผิวสีตอนนั้นมีกิริยาที่ตื่นเต้นมากๆทำให้นายตำรวจคิดว่าเขาเป็นอาชญากรแน่ๆสิ่งที่3นายตำรวจโยงสภาวะที่ผิดเพราะพื้นที่ที่เขาบอกให้ผู้หญิงสีผิวจอดรถไม่ใช่เป็นที่ที่มีอาชญากรรมที่สูงมันเป็นตอนกลางวันและข้างถนนแล้วก็มีรถผ่านไปมาตลอดจากการวิเคราะห์นะครับมันมีหลายตอนมากที่นายตำรวจคนนี้สามารถทำให้ความตึงเครียดลดลงได้แต่ก็ไม่ควรจะโทษนายตำรวจคนนี้อย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นความผิดของระบบที่เราใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าด้วยก็ได้คำถามก็คือมันมีกลยุทธ์อะไรหรือเปล่าที่เราสามารถทำได้เพื่อแก้ปัญหาการเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้คุณเมาคอมก็ยอมรับนะครับว่ามันไม่มีถ้าพูดกันตามตรงสถานการณ์ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เขาแนะนำว่าทุกคนควรจะคำนึงการกระทำของตัวเองอยู่ตลอดและควรมีการถ่อมตนในการพบปะผู้อื่นถ้าเกิดมีการเข้าใจผิดก็ควรจะคิดก่อนว่าเราทำอะไรไปบ้างก่อนที่จะไปโทษอีกฝ่ายนึงเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วมันก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการแตกแยกกันในสังคมอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศสหรัฐผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อได้ยินปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองฝ่ายก็จะตัดสินว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดแต่ก็ไม่เคยนึกมาก่อนนะครับว่ามันมีปัจจัยเบื้องหลังที่มีอิทธิพลมากด้วยการเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็อยู่บนโลกเดียวกันถ้าใครมีประสบการณ์อะไรที่อยากจะแบ่งปันกันก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมหวังว่าการรีวิวนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบการรีวิวหนังสือของผมก็อย่าลืม subscribe like แล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ